หลายๆคนอาจจะคิดว่าฟ้ากินอาหารเพื่อสุขภาพมาโดยตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีเราก็มีปล่อยๆบ้างอันนี้เราก็เลยถ่ายว่าได้ยินในวีคมาให้ดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่เรากินจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากแชร์ให้ทุกคนดูแต่เราก็มีตัวช่วยเนาะให้มันแบบว่าเออดีต่อสุขภาพบางอันก็เลือกกินบ้างบางอันอยากกินก็กินไปอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับวันแรกนะคะก็เริ่มกันด้วยขนมจีนแซ่บๆไปเลยจ้าอันนี้เป็นขนมจีนเส้นบุกแกงเขียวหวานไก่นะคะเป็นสูตรคีโตแต่ว่าฟ้าไม่ได้กินคีโตเป็นทุกมือนะคืออันนี้แบบแค่รู้สึกว่ามันอร่อยกินง่ายดีแล้วก็ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลอะไรอย่างงี้แล้วก็ตอนกลางวันนะคะฟ้ากินเป็นแพนเต้ก่อนออกกำลังกายเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายๆฟ้าออกใช่ไหมฟ้าก็กินตัวนี้ก่อนให้มันแบบอิ่มท้องให้มีแรงเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้มันเป็นโปรตีนจากพืช นะคะเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตซึ่งอันนี้เหมาะกับสำหรับคนที่แพ้นมวัวแบบโปรตีนสูงด้วยคือไม่อ้วนไม่สิวน้ำตาลเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบได้ด้วยคือพอออกกำลังกายเสร็จก็กินเติมไปอีกหน่อยนึงนะคะก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เร็วด้วยอันนี้มันคือมันเวิร์กอะแล้วรสชาติมันดีมันแบบเข้มข้นทานง่ายกลิ่นโกโก้หอมมากคือถ้าเกิดใครที่แบบไม่ค่อยชอบโปรตีนชงอะไรอันนี้คือเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่แบบเออดีอะทานง่ายนี่อยากจะเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นไงส่วนมื้อเย็นนะคะจัดเป็นอาหารเวียดนามค่ะวันนี้เป็นพันหอมกุ้งแล้วก็เฝอเนื้อก็มีผักมีโปรตีนมีแป้งนิดหน่อยแป้งก็เป็นแป้งแบบแต่รูปนิดนึงก็ไม่ได้เลือกกินอะไรมากแต่ว่าก็ยอมนะวันนี้ออกกำลังกายไปก็ให้ได้กินนิดนึงส่วนวันนี้ก็คือไม่ได้ทำอะไรนะคะอยู่บ้านว่างๆมื้อเช้าก็ขี้เกียจนิดนึงก็เลยเอาอะไรเหลือๆในตู้เย็นมากินนะคะมีสตรอเบอรี่กับอะโวคาโดแล้วก็นมอัลมอนด์นะคะอันนี้ก็แอบแบบหั่นสตรอเบอรี่ใส่เข้าไปในนมอะไรเงี้ยให้มันแบบหอมๆกินอร่อยหน่อยเพราะว่านมมันค่อนข้างจืดนะก็ประมาณนี้มื้อเช้าส่วนมื้อกลางวันนะคะก็กินเป็นกะเพราโบราณเป็นแบบกะเพรามังไข่ดาวมังอะไรเงี้ยแล้วก็ข้าวกล้องประมาณนี้ตอนเย็นฟ้าก็ออกกำลังกายไปทีนึงนะคะแล้วก็กินข้าวเหนียวไก่จ้าอันนี้เป็นข้าวที่เหลือจากกองแต่อันนี้ก็เลือกกินนะคะพยายามไม่กินหนังเอาหนังออกส่วนวันนี้นะคะมื้อเช้าที่ค่อนข้างสายของดิฉันนั่นเองก็ออกไปกินข้างนอกนะคะจริงๆมันก็สายแล้วแหละเกือบจะเที่ยงแล้วฟ้าสั่งมาเป็นข้าวเปล่านะคะกับเกาเหลาเนื้ออันนี้ก็จะมีผักมีเนื้อมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้าวอ่ะฟ้าก็กินเป็นแป้งที่ไม่อยากเป็นแป้งแปรรูปอ่ะเนาะก็พยายามไม่ทานเส้นก็เลยกินเกาเหลาแทนแต่จริงๆชอบกินเกาเหลาอยู่แล้วด้วยเออก็ดีก็เวิร์กอันนี้มีผักมีอะไรอิ่มท้องวันนี้โชคดีนะคะได้กินขนมครกหลังจากที่ไม่ได้กินมาประมาณ18ล้านรอบมาแต่ละครั้งไม่เคยได้กินหรอกเออมันคือวันของฉันเออมื้อกลางวันของดิฉันก็เลยไม่ได้มีอาหารค่ะก็จะกินเป็นตัวแพลนเต้มิกซ์เบอร์รี่แทนนะคะนี่คือแบบมันจะมีส่วนผสมของผักผลไม้อะไรเงี้ยมันแทนมื้ออาหารได้เลยเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อตอนสายก็กินไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่ามันยังไม่ได้หิวอะไรมากก็กินแค่นี้ก็อิ่มท้องแล้วอันนี้มันแบบ1ช้อนตรงเค้ามันประมาณแบบเหมือนเท่ากับพวกผักผลไม้1จานได้เลยอันนี้มันอิ่มนานแล้วก็สารอาหารครบถ้วนดีนะคะก็เวิร์คเลยสำหรับมื้อกลางวันของฟ้าอืมอร่อยมากกินกับผลไม้เนาะอืมกินกับผลไม้เวิร์คมากเลยผมนี่อยากลองเลยครับแล้วก็ฟ้าก็ไปทำนู่นทำนี่อ่ะเออรดน้ำต้นไม้อะไรต่างๆรีบไปเพียมากเสร็จแล้วมื้อเย็นนะคะฟ้าก็กินเป็นอาหารป่าค่ะร้านแบบว่าเพลิงๆเลยแต่ว่าแซ่บอยากกินร้านนี้คือแบบมันเห็นรีวิวแล้วแบบอุ๊ยมันต้องโดนซะหน่อยก็เลยมาแวะกินนะคะอันนี้เป็นแกงป่าไก่กับผัดพริกแกงไก่นะคะก็แซ่บๆทุกคนแต่ว่าอาหารป่ามันก็มีผักค่อนข้างเยอะก็เวิร์กหน่อยแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเยอะข้าวก็แบ่งกินกับเฮเลนแบบไม่ได้เน้นข้าวมากเน้นกินกับเอาวันนี้ฟ้าไปออกกองตอนเช้านะคะก็เลยไปกินข้าวกองที่นู่นเลยก็เป็นข้าวหน้าไก่ทอดนะคะอันนี้ก็พยายามแบบไม่กินหนังอะไรเงี้ยชิ้นไหนติดหนังมากๆก็กินไป ตามสภาพอ่ะทุกคนเออมันก็มีแบบมีแตงกวามีอะไรให้นิดหน่อยแล้วก็น้ำซุปก็กินเท่าที่ได้นะคะแล้วก็มื้อกลางวันฟ้ากลับมาที่ห้องแล้วถ่ายแค่คิวเช้าก็มากินเป็นอาหารคลีนนะคะอันนี้มันจะเป็นข้าวผัดกะเพราปลานะคะแล้วก็เป็นห่อหมกปูแล้วก็มีหอยโฮตาเตะผัดพริกก็แบบเออจะเต็มหน่อยจุกๆไปเลยให้มันอิ่มนานๆอะไรอย่างงี้มื้อกลางวันก็กินเยอะหน่อยแล้วตอนเย็นนะคะก็เป็นมื้อแบบดึกๆแล้วอันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันไม่รู้หิวมาจากไหนอันนี้เป็นข้าวนะคะกับขาเห็ดผัดพริกไทยดำแล้วก็มีเป็นน้ำพริกแซลมอนแล้วก็กุนเชียงปลาค่ะก็เวิร์กอันนี้กุนเชียงปลาแบบอร่อยกินง่ายดีเลยในส่วนของมื้อเช้าของวันนี้นะคะก็ค่อนข้างขี้เกียจอีกแล้วนะคะไม่ได้ทำอะไรกินก็เลยกินแพลนเต้นะคะเป็นสตรอเบอรี่บูสต์อันนี้ก็จะแบบเน้นให้ผิวชุ่มชื้นจากภายในเนี่ยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายตัวนี้มันกินง่ายทุกคนมันแบบอร่อยอะรสชาติคล้ายๆแบบป๊อกกี้หวานๆอมเปรี้ยวแล้วมันไม่เลี่ยนเวิร์กอยู่นะมันแบบเออมันได้อิ่มท้องแล้วมื้อกลางวันก็สั่งเชสกิลมากินไก่ย่าง
ไม่เข็ดชอบกินจริงๆอันนี้ก็กินง่ายอ่ะไม่เบื่อแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็กินผักกินอะไรของเขาไปแล้วก็กินข้าวแค่ครึ่งนึงนะคะเมื่อวานก็กินไก่ด้วยไม่เป็นไรเนาะแต่ก็ตอนบ่ายค่ะมีความพีคก็คือแบบว่างมากแล้วไม่อยากอยู่ห้องเฉยๆก็เลยขับรถไปอยุธยาจ้าไปดูพระอาทิตย์ตกหาเรื่องป่ะหาเรื่องเที่ยวแหละเรื่องของเรื่องก็คือแบบไม่มีอะไรทำจัดๆก็เลยออกไปดูพระอาทิตย์หน่อยสบายตาสบายใจนะคะแล้วก็ไปกินกุ้งแม่น้ำสิจ้าไปอยุธยาไม่กินไม่ได้จ้าก็กินซะหน่อยถึงแม้จะไม่ฮิลตี้แต่ก็ยอมจริงๆอันนี้มันอร่อยมันกุ้งเยิ้มๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันคือแบบอ้าสุดยอดแล้วก็เลยสั่งกับข้าวมาเป็นแกงเลียงกุ้งด้วยนะคะให้มีผักด้วยอะไรอย่างงี้ก็เป็นต้มๆมีผักมีกุ้งก็โอเคแล้วก็กินข้าวของเขาแล้วก็ข้าวก็เหมือนเดิมไม่ได้กินทั้งหมดนะก็พยายามแบ่งกินเท่าที่แบบพอสมควรพออิ่มแล้วก็ไม่เยอะเกินไปไม่ไหวก็ซอสส่วนวันนี้นะคะฟ้าไปออกกองตอนเย็นก็คือเป็นแบบคิวเย็นถึงเช้าอีกวันนึงทุกคนมื้อที่กินตอนมื้อแรกเลยนะคะเป็นข้าวกล้องนะคะกับผัดกะเพราแซลมอนแล้วก็กุนเชียงปลาอันนี้ก็แบบเน้นอร่อยกินให้มีแฮงนะคะแล้วพอไปถึงกองมันก็มืดแล้วเนาะอีกมื้อนึงที่ได้กินก็ประมาณ 2-3 ทุ่มอะไรเงี้ยก็กินเป็นข้าวนะคะเค้ามีแกงส้มให้แล้วก็เป็นผัดผักแล้วก็เป็นไข่พะโล้ไข่พะโล้ฟ้าไม่กินหมูถ้ากินแต่ไข่ก็แล้วระหว่างถ่ายอะไรเงี้ยพี่ๆเค้าก็จะมีพวกแบบผลไม้ก็กินเอาตามสภาพแล้วก็ส่วนใหญ่พยายามกินผลไม้ที่เขามีให้นะคะช่วงที่หิวส่วนมาสุดท้ายก็ตื่นเช้ามาก็กินเป็นครัวซองอัลมอนด์กับกาแฟที่มีน้ำผลไม้แบบน้ำส้มเสาวรสอะไรประมาณนี้อยากกินแหละไม่ใช่อะไรแล้วก็กล้วยลูกหนึ่งค่ะส่วนมื้อกลางวันก็กินเป็นเกี๊ยวเห็ดหอมนะคะกับผักโขมซุปไก่อันนี้ก็แบบคลีนๆกินง่ายๆอะไรเงี้ยชิลๆแล้วพอตกเย็นนะคะฟ้าก็ไปว่ายน้ำชิลอะวันนี้ก็มีความชิลนิดนึงก็ไปว่ายน้ำไปออกกำลังกายเบาๆนะคะ ออกกำลังกายหรือมาลบสภาพแล้วก็กินเป็นเขาเรียกว่าอะไรข้าวกล้องนะคะกับผัดฟักทองใส่เต้าหู้แล้วก็เป็นเห็ดผัดพริกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเต้าหู้เป็นก้อนๆสเต็กเต้าหู้อ่ะประมาณนี้แล้วก็วันนี้ก่อนนอนก็เลยกินทันเต้นะคะรสวานิลาไปด้วยมันก็แบบอิ่มท้องกินก่อนนอนสักประมาณ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะแบบโอเคหน่อยแล้วทันเต้เนี่ยเขาก็มีรสชาติให้เลือกอีกเยอะมากเลยนะคะทุกคนเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์จริงๆคือแบบรสใหม่ๆอย่างโฮจิชาอะไรก็จะเป็นรสที่แบบหอมชาเข้มข้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกที่คอลเลกชันก็จะเป็นรสชาติแบบน่ารักพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตชิพมินต์บลูเบอร์รี่มัฟฟินอะไรประมาณนี้ก็ลองไปดูกันได้ค่ะเป็นตัวช่วยที่ดีมากอ่ะก็ประมาณนี้นะคะอาหารที่กินใน1อาทิตย์ก็อาจจะงงๆหน่อยแบบเฮลตี้บ้างไม่เฮลตี้บ้างแต่ก็ตามสภาพจริงๆ ก็หวังว่าจะชอบกันยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย